แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงในหลายจังหวัดนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมนั้นปริมาณน้ำฝนนั้นเริ่มลดลงแล้วทางการก็คาดการณ์นะคะว่าถ้า 2-3 วันนี้ฝนไม่ตกเพิ่มลงมาเนี่ยสถานการณ์โดยภาพรวมก็จะเริ่มคลี่คลายในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมสรรพกำลังกันนะคะไปเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงด้วยค่ะภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รีบขับเรือยนต์ฝ่าน้ำท่วมสูงประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็มีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเพื่อรีบเข้าไปช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคุณยายคนหนึ่งค่ะคุณยายคนนี้อายุ101ปีค่ะคุณผู้ชมคือคุณยายเนี่ยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็กำลังติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยเทศบาล16ตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำตัวคุณยายลงเรืออย่างระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่อย่างปลอดภัยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนอกระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมบนถนนเพชรเกษมเส้นทางเข้าออกตัวเมืองหาดใหญ่ฝั่งขาเข้ารถยนต์สามารถที่จะขับผ่านไปได้นะคะฝั่งขาเข้าค่ะแต่ว่าขาออกเนี่ยยังต้องปิดถนนอยู่ผู้ที่จะเดินทางเข้าเมืองหาดใหญ่ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางสีภูวนาถตัดใหม่ส่วนชุมชนในพื้นที่ลุ่มบางจุดนะคะพบว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านที่นี่บางคนต้องใช้เรือพายสำหรับย่านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในตัวเมืองหาดใหญ่ชั้นในตอนนี้ถือว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วและยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะสำหรับตัวเมืองหาดใหญ่ส่วนระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำร.1ลดระดับลงต่ำกว่าตลิ่งราว1เมตรแล้วนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมสรุปสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่26ถึง30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครอบคลุมทั้ง16อำเภอ119ตำบล849หมู่บ้าน224ชุมชนนะคะรวมกว่า 330,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายค่ะด้านเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่43พร้อมกำลังพลจิตอาสานะคะก็ได้เดินลุยฝ่ากระแสน้ำลึกเกือบ2เมตรอะค่ะค่ะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักหมู่7บ้านดอนรักตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีต้องขนย้ายไปยังที่ปลอดภัยกันนะคะเนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วประกอบกับใกล้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มซึ่งขั้นตอนการอพยพก็ต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปัตตานีนะคะจนถึงขณะนี้ยังคงวิกฤตเนื่องจากต้องรับมวลน้ำต่อมาจากจังหวัดยะลาที่ยังคงไหลลงมาสมทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองจิกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยน้ำท่วมบ้านเรือนร้านค้าส่วนราชการขยายวงกว้างต่อเนื่องและกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวกรากประชาชนต้องอพยพสิ่งของท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะถนนสายปัตตานียะลาเนี่ยน้ำท่วมถนนทั้งสองฝั่งแล้วสามารถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวแล้วต้องเป็นรถที่ยกสูงเท่านั้นนะคะขณะที่โรงพยาบาลหนองจิกน้ำท่วมจนอพยพคนไข้เจ้าหน้าที่ออกไปตั้งแต่2วันที่ผ่านมาแล้วค่ะและยังคงต้องปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีรายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่27ถึง30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง12อำเภอค่ะได้แก่ทุ่งยางแดงหนองจิกมายอแม่ลานโคกโพยะรังยะริ่งอำเภอเมืองสายบุรีกระเพาะและปันนาเระรวม115ตำบล647หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 410,000 คนค่ะจากปัตตานีนะคะมาต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสบางพื้นที่ตอนนี้ยังคงน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอำเภอสุไหงโกลกค่ะได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโกลกที่ล้นตลิ่งหลากท่วมถนนเส้นทางหลักระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 50-90 เซนติเมตรสถานการณ์ลุ่มน้ำสายหลัก3สายนะคะก็คือลุ่มน้ำโกลก
ลุ่มน้ำบางนารานและลุ่มน้ำสายบุรีพบว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่ง1เมตร30เซนติเมตรถึง2เมตรภาพรวมน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสยังคงได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอ 88,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 310,000 คนก็เป็นไปตามที่สธนช.ประกาศเตือนตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะใช่แล้วค่ะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะพาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดยะลาค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักสลับเบาอย่างต่อเนื่องแต่หลายจุดในอำเภอเมืองยะลาโดยเฉพาะเทศบาลนครยะลานะคะที่เคยมีน้ำท่วมสูงก่อนหน้านี้ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมืองร้านค้าหลายแห่งได้เริ่มทำความสะอาดเพื่อเตรียมกลับมาเปิดให้บริการส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครยะลายังคงเอ่อล้นตลิ่งค่ะแต่ปริมาณน้ำไม่รุนแรงเหมือน 1-2 วันที่ผ่านมาคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำน่าจะลดลงภายใน 2-3 วันนี้ขณะที่ความช่วยเหลือต่างๆยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่27ถึง29พฤศจิกายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว8อำเภอ58ตำบล358หมู่บ้านพบประชาชนเดือดร้อนกว่า 170,000 คนเสียชีวิต1รายส่วนสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบมีถนน196สายสะพาน10แห่งและเสาไฟฟ้าล้มเสียหาย41ต้นขณะที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมารายงานว่าในช่วงวันที่4ถึง6ธันวาคมนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคเหนือด้วยนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงและกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขณะที่ความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรจิตอาสาได้ประสานความร่วมมือกับมณฑลฐานบกที่42ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยจัดตั้งโรงครัว CPFให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนด้านอาหารและน้ำดื่มให้กับทีมแพทย์สาธารณสุขและกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาซึ่งมีโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักค่ะโดยโรงครัว CPF ตั้งขึ้นที่โรงครัวโรงพยาบาลปัตตานีซึ่งสามารถทำอาหารกล่องได้วันละ 1,000 กล่องซึ่งเป็นโรงครัวนำร่องที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยจิตอาสาจากทุกหน่วยงานร่วมกันนำผลิตภัณฑ์อาหารสดทั้งไก่สดไข่ไก่ข้าวสารไปมอบให้โรงครัว CPF เพื่อประกอบอาหารแบบสดใหม่ทุกวันตามนโยบาย CPF พร้อมให้บริการสนับสนุนโรงครัวภาคใต้100โรงครัวของนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ